สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตละครใหม่ของค่ายพอดีคำนะครับผมมีถึง2เรื่องด้วยกันนะโอ้โหก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดโผล่กันไปเรียบร้อยพูดไปแล้วแหละก็คือเรื่องเพลงรักเจ้าพญานะครับเป็นละครบู๊ออกแนวละครเพลงซึ่งละครใหม่2เรื่องที่เพิ่งเปิดโผล่ให้เห็นนักแสดงกันมานะครับผมมีทั้งละครดราม่าแล้วก็ละครคอมเมดี้เช่นเดิมนะครับละครดราม่าก็คงคุ้นหูกันแล้วนะนั่นก็คือเรื่องพายุทรายที่ผมได้เคยพูดเกินๆไปว่าทางผู้กำกับของค่ายพอดีคำนะครับผมได้มีการเปิดให้เราได้เห็นกันบ้างแล้ววันนี้ได้มีการเปิดนักแสดงให้เราได้รับรู้แล้วว่าใครคือพระนางนะครับขอหยิบยกเครดิตจากทางเว็บสนุก .com นะครับผมมาอ่านให้ทุกคนฟังแต่เว็บสนุกเนี่ยเขาได้ขึ้นว่าผลงานแรกของค่ายพอดีคำซึ่งไม่ใช่นะผลงานแรกก็คือเรื่องเพลงรักเจ้าพญาซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมแล้วก็เปิดโผล่ไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเรื่องพายุทรายกับอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องเรดี้บานฉ่ำนะครับผมเป็นละครเรื่องที่2เรื่องที่3แหละนะครับของค่ายพอดีคำเขาได้บอกว่าหลังบอกลาชายคาคู่บุญที่อยู่ด้วยกันมายาวนานอย่างช่อง7ย้ายมาบ้านใหม่ช่องวัน31ค่ายผลิตละครคุณภาพอย่างพอดีคำของบอสใหญ่ธงชัยประสงค์สันติก็เดินหน้าผลิตผลงานคุณภาพส่งตรงแก่คนดูทันทีพายุทรายที่ได้นักแสดงคุณภาพของช่องวันอย่างฟิล์มธนภัทรประกบคู่เอสเธอร์สุปรีลีลาที่ปล่อยภาพทีเซอร์เล็กๆออกมาก็ได้รับรู้ถึงความปังและน่าติดตามทันทีคาดว่าอีกไม่นานจะลงจอให้แฟนได้ติดตามอย่างแน่นอนซึ่งตรงนี้นะครับผมใน IG ของผู้กำกับนะครับผมที่ใช้ชื่อว่า Bird Out เนี่ยเขาได้มีการลงเป็นเหมือนทีเซอร์เล็กๆของเรื่องพายุทรายนะครับผมคือนักแสดงทุกคนน่าจะเป็นวันฟิตติ้งแล้วก็ถ่ายตรงนี้เนี่ยเก็บไว้นะครับก็ดูแบบนักแสดงหลายๆคนแล้วดูแบบลุคแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนจะเป็นละครที่แบบดราม่ามากๆก็รอลุ้นว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมพระนางได้ฟิล์มธนภัทรมาประกบคู่กับเอสเธอร์เป็นคู่แปลกที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนก็น่าติดตามนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมนั่นก็คือเรื่องเลดี้บานฉ่ำซึ่งได้พระนางคือมารีเบอร์เนอร์นะครับประกบคู่กับตรีพลพรรคนะครับเรื่องนี้เนี่ยจ่อคิวถ่ายทำกันแบบยาวๆตลอดทั้งปีเรียกว่าย้ายช่องมาปุ๊บละครแน่นแบบจุกๆไปเลยจ้าบอกเลยว่าคุณภาพโปรดักชั่นอย่างค่ายพอดีคำเนี่ยต้องทำออกมาไม่ทิ้งฟอร์มพอดีคำอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ขอบคุณเครดิตข่าวจากทางเว็บสนุกด้วยนะครับซึ่งถ้าเราได้เห็นภาพฟิตติ้งของเรื่องเลดี้บานฉ่ำนะครับผมเลดี้บานฉ่ำเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนักแสดงหลายๆคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวพระนางก็คือตัวของตรีนะครับผมประกบคู่กับมารีเบอร์เนอร์ซึ่งคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะแล้วก็มีพี่ปอยฝ้ายมาลัยพรนะครับพี่หอยพี่วิลลี่พีคพลแล้วก็นักแสดงอีกมากมายเลยเรื่องนี้ต้องแบบออกแนวคอมเมดี้อย่างแน่นอนเลยนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับผมอีก2ผลงานละครของพอดีคำซึ่งตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าทำถึง3เรื่องเลยนะก็คงจะได้ดูเรื่องเพลงรักเจ้าพญากันก่อนนะครับผมแล้วก็น่าจะต่อด้วยพายุทรายกับเรดี้บานฉ่ำนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะแล้วพวกคุณล่ะครับผมอยากดูเรื่องไหนกันก่อนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดเนี่ยผมขออภัยวันที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ